ับมานะครับสู่ช่วงที่3ของรายการมหัศจรรย์บำบัดนัดกับหมอผู้ชมยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ตลอดเลยนะครับ024033456นะครับ024033456นะครับแต่ช่วงนี้จะมาคุยถึงเรื่องสาเหตุสาเหตุของโรคเรื่องของระบบการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายนะคะหัวใจคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ความดันนะคะก็คือสาเหตุหลักก็คือยังเป็นเรื่องอาหารนะคะก็คือว่าถ้าเราทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเยอะนะคะไขมันอิ่มตัวนี่ง่ายมากเลยค่ะก็คือเค้กเนี่ยใช่ค่ะไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันนะคะก็คือน้ำมันปาล์มนะคะซึ่งอาหารทั่วไปในท้องตลาดจะทอดด้วยน้ำมันปาล์มนะคะเพราะราคาถูกแล้วก็ปลาท่องโกใช่ปลาท่องโกกล้วยทอดทุกอย่างเลยนะคะใส่น้ำมันปาล์มไม่พอน้ำมันใช้ซ้ำด้วยแล้วนอกจากจะใช้น้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวยังใช้ซ้ำอีกนะคะของทอดพวกทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่ถ้าเรากินมาตลอดชีวิตยังไงพออายุมากขึ้นเนี่ยคุณก็มีโอกาสเป็นเรื่องของไขมันในเลือดอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็คือพวกนมเนยนะคะบางคนบอกนมพ่องมันเนยนะคะนมพ่องมันเนยเนี่ยนะคะจริงๆก็ยังเขาก็ยังใส่น้ำมันปาล์มลงไปนะคะยังใส่น้ำมันใส่เกี่ยวกับน้ำมันปาล์มลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยก็คือว่าพวกอาหารที่มีไขมันทั้งหลายแหล่นะคะโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวแต่ว่าตอนนี้คนก็ฮิตกันว่าตัวที่ไม่มีไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยพวกน้ำมันดอกทานตะวันนะคะน้ำมันแย่ที่สุดคือน้ำมันถั่วเหลืองนะคะก็ยังมีไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมากกว่านะครับน้ำมันปาล์มเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าในบ้านเราเนี่ยเราควรจะใช้อย่างน้อยที่สุดก็น้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันปาล์มนี้ไม่ต้องดูเลยนะคะไม่ควรใช้เลยหรือถ้ามีคุณภาพชีวิตเนี่ยก็โอลิฟออยล์ไปเลยก็จะเป็นโอลิฟออยล์นะคะได้ค่ะนะคะน้ำมันมะกอกน้ำมันไม่ทานตะวันอะไรเงี้ยได้หมดนะคะน้ำมันดอกคำฝอยอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเยอะนะคะถ้าเรามีไขมันไม่อิ่มตัวเยอะเนี่ยก็จะทำให้แทนที่จะมีไขมันในเลือดมันจะไปดูแลนะคะไขมันในเลือดด้วยให้ดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะตัวที่มีปัญหามากอีกอันนึงก็คือเนื้อสัตว์นะคะหลายคนบอกอุ้ยเนื้อแดงอ่ะใช่ไหมฮะเราไม่กินมันนะคะเรากินเนื้อแดงนะหรือว่าคนถ้ากินเนื้อวัวก็จะบอกกินสันในกินอะไรเงี้ยนะคะไขมันทั้งนั้นเลยค่ะในเนื้อแดงเนี่ยก็ยังมีไขมันอยู่นะคะและส่วนใหญ่นะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยก็จะมาจากไขมันสัตว์นะคะเป็นหลักเลยอย่างเนื้อหมูเนื้อไก่นี่เหมือนกันไหมคะใช่ค่ะมีไขมันค่ะเนื้อปลาล่ะคะอาจารย์เนื้อปลาเนี่ยคืออันนี้จะเป็นท็อปพิทของโลกนะคะก็คือไขมันปลาเนี่ยจะเป็นไขมันที่ดีนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลด้วยนะคะเพียงแต่ไขมันปลาก็จะแพงนิดนึงนะแต่เราถ้าเรากินปลากินน้ำมันปลาอะไรเงี้ยจะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าอย่าเป็นปลาทอดเยอะเกินไปนะคะควรจะเป็นปลาต้มส้มปลานึ่งอะไรเงี้ยนะคะแกงส้มอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะจะมันก็จะทำให้เราได้ไขมันจากปลาซึ่งจะแก้ปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลในร่างกายเราด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะของทอดทุกอย่างนะปัจจุบันเนี่ยเยอะมากเลยนะแต่ว่าอาจารย์ต้องย้ำเรื่องบะหมี่สำเร็จรูปนะฮะเพราะบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยทอดวันละ 50,000 ชิ้นนะฮะบะหมี่สำเร็จรูปบะหมี่สำเร็จรูปค่ะที่มาเป็นซองๆเนี่ยที่มาซองๆเนี่ยนะวัยรุ่นชอบมากเลยสะดวกนะห้ามเลยค่ะนะคะเพราะว่าถ้าคุณกินบะหมี่สำเร็จรูปตลอดเนี่ยนะฮะยังไงอายุสัก40คุณก็มีไขมันในเลือดละจานไม่ต้องถึง50เลยค่ะจานมารายการคนเดียวหรือเปล่าทำไมนะคะขากลับผมจะได้ไม่ขับตามออกไปนะคือถ้าสมมุติว่าจำเป็นนะคะก็ทานนะคะแต่ว่าถ้าทั่วไปเพื่อประทังชีวิตไม่คือเราไม่รู้ไงคะว่าผลเสียคืออะไรใช่ไหมคือมันทอดแล้วทอดซ้ำนะทอดวันหรือ50,000ชิ้นเนี่ยคุณคิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้บะหมี่ของคุณเนี่ยนะคะออกมารูปร่างสวยงามแต่จริงๆเนี่ยมันโหนอกจากนั้นผงขยะดีๆเลยนะขยะเลยพอดีวันนี้ไม่ได้ขับรถกันกระสุนมาด้วยไม่เกี่ยวก็คือเป็นตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของไขมันในเลือดนะคะแล้วก็พวกขนมกรุบกรอบทั้งหลายแหล่เนี่ยสแน็คสแน็คทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เนี่ยตัวใหญ่จะ50อัพ60ค่ะตอนหลังก็มา40ปัจจุบันนะคะ20กว่าคือจริงๆแล้วมีไขมันในเลือดแล้วเริ่มสะสมมาตั้งแต่ทานเด็กๆเลยนะคะก็คือว่าถ้าคุณทานมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกบะหมี่สำเร็จรูปนะคะพวกขนมกรุบกรอบขนมถุงทั้งหลายแหละพวกนี้ทอดหมดนะคะเพราะฉะนั้นคุณกินของทอดซ้ำนะคะพวกจังฟู้ดทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์หรือว่าพวกไก่ทอด
ไก่ทอดยี่ห้อดังๆเนี่ยนะคะมันฝรั่งเฟรนช์ฟรายเนี่ยนะคะนั่นเลยค่ะไขมันทั้งนั้นแล้วไขมันทอดไม่ใช่น้ำปลาอย่างเดียวนะคะทอดซ้ำนะแล้วน้ำมันที่เขาทอดซ้ำเสร็จเนี่ยนะคะเขาจะมาใส่สารเคมีตัวหนึ่งนะแล้วมันก็จะทำให้น้ำมันดำๆเนี่ยนะคะใสนะแล้วเขาก็มาขายพ่อค้าที่ขายทอดปลาโขเรื่องนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะจ้ะเรื่องว่าน้ำมันดำแล้วทำให้ใสได้นี้ไม่ทราบจริงๆค่ะทำให้ใสนะคะแล้วก็เอามาขายในตลาดล่างนะเพราะเนี่ยของทอดที่คุณกินเนี่ยนะคะก็คือเขาไปซื้อเองน้ำมันปี๊บเนี่ยนะน้ำมันปี๊บเนี่ยคือมาจากพวกที่เขาทำจังฟู้ดยี่ห้อทั้งหลายแหล่ที่เขาเอามาขายอะค่ะอ๋อคือมันใช้มาแล้วหลายรอบแล้วก็มาใช้อีกนะคะใช่ค่ะคือนอกจากคุณจะได้ไขมันในเลือดคุณอาจจะได้มะเร็งต่อมาเลยนะคะเอออย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คือว่าอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุเลยนะตอนนี้มีอีกอันนึงที่ก็คืออาหารรสจัดนะคะเช่นอาหารที่เค็มมากนะคะก็จะมีผลทำให้มีปัญหาเรื่องไตดันทำให้ไตทำงานหนักนะคะแล้วก็ทำให้มีปัญหาเรื่องความดันเลือดนะคะอาหารที่หวานจัดนะคะก็จะทำให้ไอความหวานนอกจากเรื่องของเบาหวานยังไม่พูดนะคะวันนี้ไม่พูดเรื่องเบาหวานพูดเรื่องหัวใจนะก็คือไอความเหนียวของน้ำตาลเนี่ยนะคะถ้าเข้าไปในหลอดเลือดเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดมีปัญหาเหมือนกันอาจารย์เดี๋ยวพอดีตอนนี้มีสายจากผู้ถือหุ้นเจ้าของโรงงานบะหมี่ถึงสำเร็จรูปโทรเข้ามาคุณสิภาต่อคุณสิภาพันธ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมไม่เกี่ยวเลยนะฮะนี่เป็นแฟนประจำพอดีเนี่ยค่ะได้การพูดมาแล้วป้ามีครบเลยอ๋อที่บ้านมีครบเลยสามเส้นแล้วค่ะอ๋อทานคือทานหมดทุกอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะฮะว่าให้ทานอาหารอะไรที่ดูแล้วนะคือว่าข้อห้ามอะไรจะเลยมันมีอะไรบ้างคะข้อห้ามจัดๆนะคะหนึ่งก็คือพวกอาหารนี่แหละค่ะของทอดทั้งหลายแหละนะคะนะคะของทอดแล้วก็ถ้าน้ำมันในครัวก็ควรจะเปลี่ยนจากน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันถั่วเหลืองซะนะคะหรือถ้ามีกระตังก็ซื้อเป็นน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันมะกอกน้ำมันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บะหมี่สำหรับเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ควรทานแล้วก็ไม่ควรให้ลูกหลานทานนะคะแล้วก็มันมีอันนึงที่มีผลต่อหัวใจเยอะนะคะคือกาแฟเชื้อช้าโอ้โหเลยค่ะโอ้โหทานทุกเช้าเลยใช่ไหมคะก็อย่างนี้ค่ะกาแฟเนี่ยนะคะคืออาจารย์มีเคสเลยนะคะหลายเคสมากมากนะคะคือเป็นชายโสดประเภทชายโสดนะคะยังไม่มีภรรยาเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาถึงกินกาแฟเลยนะชงกาแฟกินแล้วกินเป็นแบบเป็นไม่ใช่ถ้วยเล็กๆถ้วยกาแฟนะคะกินเป็นถ้วยใหญ่บิ๊กคัพบิ๊กคัพนะปรากฏว่า42เองนะคะบายพาสหัวใจบายพาสนะคะไม่ใช่บอลลูนนะฮะบอลลูนคือเอาไอ้ตัวเนี่ยไปทางหลอดเลือดใช่ไหมฮะไอ้นี่บายพาสคือผ่าตัดนะฮะผ่าตัดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะทานกาแฟนะฮะถ้าจะทานกาแฟนะฮะอนุญาตแบบมากสุดเลยนะฮะก็คือทานอาหารเช้าเสร็จแล้วทานได้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็พยายามลดละแล้วก็เลิกซะนะฮะไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่อยๆทิ้งไปค่อยๆได้นะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะทานกาแฟก็อย่างที่บอกนะคะว่าต้องให้มีอาหารอยู่ในท้องนะคะแล้วก็พยายามลดนะฮะกาแฟลงหรือไม่ก็ไปทานกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนนะคะได้ค่ะค่ะแล้วเรื่องของอาจารย์ที่อาจารย์บอกเรื่องผักสดอะไรพวกนี้ค่ะห้ามผักอะไรที่ว่าไม่ควรจะทานนะคือว่าผักดิบใช่ไหมคะผักอ๋อถ้าคนที่มีไขมันในเลือดแล้วนะคะถ้าคนถ้าคนที่มีไขมันในเลือดแล้วเนี่ยนะคะผักสดผลไม้สดนะคะทานให้น้อยลงนะคะแล้วลองสังเกตว่าถ้าเราทานผักสดผลไม้สดเยอะเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับแน่นอึดอัดมีแก๊สในกระเพาะเลยนะคะหายลมอะไรเงี้ยนะคะบางคนไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรนะคะก็คือเกิดจากเรามีโพแทสเซียมฟอสเฟตในร่างกายสูงนะถ้าเรามีไขมันในเลือดแล้วก็คือต้องหมั่นกินเป็นพวกผักต้มนะคะแล้วก็กินฝั่งถั่วเต้าหู้น้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวของหมักดองได้ของหมักดองที่ถูกสุขลักษณะนะคะไม่ใช่ของหมักดองที่แบบใส่สารเร่งอะไรต่ออย่างเช่นอะไรคะอาจารย์เช่นอย่างคนโบราณเห็นไหมเขาทำไมเขามีผักเสี้ยนดองจิ้มน้ำพริกนะคะก็คือผักเสี้ยนดองผักน้ำดองอะไรเงี้ยนะคะจิ้มน้ำพริกได้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าของดองที่ถูกเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวเงี้ยกินได้นะแต่อย่าให้หวานนะคะเดี๋ยวมาอีกโรคนึงคือเบาหวานนะคะเป็นแล้วค่ะอ๋อเป็นไปแล้วเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังเรื่องเบาหวานอันนี้พูดเรื่องหัวใจก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเรามี
ไขมันความดันเนี่ยนะคะก็คือ1อย่ากินอาหารรสจัดนะคะอาหารหวานจัดเค็มจัดเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเผ็ดจัดไม่ได้แล้วก็ของทอดนะคะน้ำมันปาล์มอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะไม่ควรทานแล้วก็ไม่ควรทานผักสดผลไม้สดในส่วนของคนที่มีไขมันในเลือดแล้วนะแต่ว่าลูกหลานนะคะที่ยังไม่มีไขมันในเลือดเนี่ยต้องให้หมั่นกินผักสดผลไม้สดนะคะเราที่อายุมากแล้วแล้วก็เริ่มมีไขมันในเลือดเนี่ยนะคะมีความดันเนี่ยให้กินเป็นถั่วเต้าหู้น้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวของหมักดองได้ที่ถูกส่วนลักษณะนะคะแล้วก็กินผักต้มนะคะกล้วยต้มกล้วยปิ้งอะไรเงี้ยนะคะกินเข้าไปเลยนะคะได้นะคะนะคะคุณสิภาพันธ์ลองดูนะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณจินตนาคุณจินตนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจินตนาเป็นไงบ้างคะคือหนูมีปัญหาเกี่ยวกับว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะขอโทษเพิ่งจะ22ค่ะ22แสดงว่าอย่างนี้นะคะทานถั่วเต้าหู้น้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวของหมักดองอะไรมากคะค่ะหนูชอบทานน้ำเต้าหู้ค่ะอ๋องดน้ำเต้าหู้ก่อนเลยนะอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็กินแทนที่จะทานน้ำเต้าหู้ให้กินเป็นน้ำมะนาวน้ำส้มที่แบบบีบคั้นๆเองนะคะไม่ต้องเอาเป็นกล่องนะคะเพราะกล่องเนี่ยก็คือว่าโพแทสเซียมฟอสเฟตมันไปเกือบหมดแล้วค่ะนะก็คือกินแบบน้ำมะนาวน้ำส้มแล้วก็คั้นสดๆนะคะผักสดผลไม้สดได้นะคะเยอะๆทานเยอะๆได้เลยนะคะแล้วก็งดถั่วเต้าหู้น้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวของหมักดองขนมจีนอย่างเงี้ยนะคะถือเป็นของหมักดองนะคะโยเกิร์ตนมเปรี้ยวทั้งหลายแหล่ถือเป็นของหมักดองงดค่ะนะคะก็จะทำให้หัวใจดีขึ้นแล้วก็ถ้ายังมีปัญหาอยู่ก็มาหาอาจารย์หญิงแล้วกันคงต้องปรึกษากันรอบหนึ่งนะคะตอนนี้คือสามารถออกกำลังกายได้ไหมคะคือแบบท่าไหนแบบออกกำลังกายเดี๋ยวจะสอนเรื่องท่าออกกำลังกายค่ะวันนี้อาจารย์มีท่าออกกำลังกายสำหรับกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเราก็มีแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจมีทั้งสองฝั่งเลยค่ะค่ะเดี๋ยวติดตามในเบรกหน้านะคะค่ะค่ะขอบคุณเดียวนะคะนอกจากอาจารย์จะพูดสาเหตุอีกนิดนึงนะคะนอกจากเรื่องกาแฟแล้วเนี่ยนะคะปัญหาที่อาจารย์เคยพูดไปก็คือกระดูกนะคะกระดูกคอเนี่ยนะคะกระดูกคอกระดูกหลังเนี่ยนะคะที1ที2เนี่ยนะก็คืออยู่ช่วงนี้เลยนะช่วงไหล่เนี่ยนะคะก็คือที1ที2เนี่ยจะคุมหัวใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากระดูกคอเราเคลื่อนหรือกระดูกหลังเราเคลื่อนเนี่ยนะคะหรือรู้สึกปวดบ่าปวดไหล่อะไรเงี้ยนะคะจะมีผลต่อที1ที2ก็จะทำให้มีผลต่อหัวใจนะคะถ้าคนที่มีปัญหาเคยประสบอุบัติเหตุเคยนู่นนี่มาเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องทำให้เลือดเลี้ยงหัวใจน้อยได้อันนี้เป็นตั้งแต่เกิดได้มั้ยคะเรื่องของกระดูกที่ได้ค่ะได้ค่ะเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยอาจารย์เจอนะคะมาหาอาจารย์ในแค่ขวบกว่าเองนะฮะแต่ว่าเนื่องจากมีภาวะเรื่องการคลอดเรื่องอะไรเนี่ยนะคะก็เลยทำให้กระดูกคอเคลื่อนก็จะทำให้เขาเนี่ยคือเหงื่อเต็มมือเลยนะมาหาอาจารย์อาจารย์ก็โหนะแค่จัดกระดูกนิดเดียวของเด็กก่อนนอนหายเลยก็หายเลยค่ะใช่ก็คือเหงื่อที่มือไม่มีแล้วก็บางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจไงฮะใช่ไหมกลัวกินนมวัวมีปัญหาเอ้านี่ให้กินนมถั่วเหลืองอ่ะตอนนี้ไปกันใหญ่มากเลยค่ะว่ากลัวเด็กจะท้องเสียหรือว่าเด็กมีปัญหาต่างๆก็คือว่าเด็กก็คือจริงๆเนี่ยคือคลอดมาก็คือควรจะกินนมแม่นะอย่างน้อย6เดือนนะหลังจากนั้นเนี่ยนะก็คือไม่ต้องทานนมวัวมากแล้วก็ไม่ต้องทานนมถั่วเหลืองมากด้วยต้องทานผลไม้ให้มากทำไมคนไทยเราเลี้ยงลูกเนี่ยนะใช้กล้วยนี่แหละนะฮะใช่ไหมฮะกล้วยแล้วก็กินไข่ต้มอะไรเงี้ยนะกล้วยบดเละๆสรุปก็คือเด็กเกิดมาใหม่ต้องกินนมแม่กินนมแม่ค่ะแล้วก็กินพวกผลไม้สดก็คือเห็นไหมคะกล้วยน้ำส้มนะคะไข่เนื้อสัตว์อะไรเงี้ยได้นิดหน่อยตามเรื่องนะคะแต่ไม่ควรกินนมถั่วเหลืองเยอะจานแล้วคุณพ่อเด็กนะฮะคุณพ่อเด็กก็แสดงว่าอายุยังไม่มากก็ต้องกินฝั่งนี้เหมือนกันค่ะผักสดผลไม้สดเหมือนกันไม่ถึงว่าต้องกินนมอะไรถั่วเหลืองหรือว่านมอะไรก็ยังไม่ต้องทานนมถั่วเหลืองมากค่ะนะคะเพราะยังอายุน้อยนะคะก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าอาจารย์จะนำท่ากายบริหารกล้ามเนื้อหัวใจใช่ไหมคะกล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจมาฝากคุณผู้ชมนะคะที่กำลังมีปัญหาโรคนี้อยู่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยถ้าตามตรงไหนไม่ทันหรือว่ามีข้อปรึกษาอาจารย์เพิ่มเติมนะคะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์024033456นะคะช่วงหน้ามารับสายกันค่ะพักสักครู่ครับ